สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุปเปอร์เกิร์ลชาแนลนะคะวันนี้ก็พี่ส้มจะมาทำคลิป Q&A นะคะซึ่งคำถาม Q&A เนี้ยพี่ส้มได้โพสต์ไปในสตอรี่ IG นะคะก็คือ IG ของพี่ส้มนั่นเองก็เป็นคลิป Q&A ส่งท้ายปีละกันพี่ส้มก็จะมาตอบคำถามให้ได้เยอะที่สุดละกันเนาะในนี้นะคะขอบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าถ้าคำถามไหนพี่ส้มข้ามไปขอไม่ตอบก็นั่นก็คือเป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้หรืออาจจะแบบว่าไม่ขอตอบละกันแต่จะตอบให้ได้มากที่สุดนะคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าเพราะว่าคนถามเข้ามาก็เยอะอยู่นะปะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะคำถามแรกนะคะจะเริ่มจากข้างล่างเนาะข้างล่างมุมขวานะคะก็ตรงนี้เลยคำถามตรงนี้อันนี้นะเดี๋ยวจะเป็นน้องคนแรกที่ถามมานะคะพี่ส้มไม่สตรีมทวิตหรอครับย้ายมาสตรีมแพลตฟอร์ม Facebook เพราะว่าอยากดันในส่วนของ Facebook Fanpage ด้วยแล้วก็เขามีแพลตฟอร์ม Facebook Gaming พี่ส้มก็อยากมาลองดูนะคะคำถามต่อไปเกมแรกที่เคยเล่นจริงจังก่อนจะเปิดช่องเกมไลน์เกมแรกที่เคยฮอนค่ะต่อไปเราเคยเป็นคนในใจของส้มบ้างไหมอันนี้ไม่ตอบแล้วกันเนาะต่อไปนะคะพี่ส้มจะสตรีมเกมหรือทำคลิปลง YouTube ไปจนถึงอายุเท่าไหร่อันนี้ก็เคยตอบไปแล้วใน Q&A ครั้งก่อนก็ตอบไปว่าก็ยังจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไหวเนาะคำถามนี้คนถามเยอะมากก็เดี๋ยวตอบรวบยอดละกันจากคำถามของน้องต้นข้าวนะคะเมื่อไหร่พี่ส้มจะมีแฟนอันนี้พี่ส้มก็ยังไม่รู้ตอบไม่ได้พี่ส้มคิดยังไงกับ Save Your Internetไอ้ข่าวว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่กฎหมายที่ใช้ในไทยนะคะก็ไม่ได้กลัวหรือไม่ได้อะไรก็แต่ก็ยังติดตามข่าวไปเรื่อยๆอยู่พี่ส้มรถในฝันของพี่เป็นรถยี่ห้ออะไรก็รถยี่ห้อบัมเบอร์บีค่ะก็คือคาเมโลนั่นเองเชฟโรเลตคาเมโลคิดว่าพี่ส้มอยากจะทำอะไรมากที่สุดในปี2019เป็นสิ่งแรกพี่ส้มอยากนอนแล้วตื่นมาแบบตื่นเช้าๆแล้วก็ตื่นมาดูแบบท้องฟ้าดูอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้นี่คือสิ่งแรกที่อยากทำแบบอยากตื่นมาสูดอากาศว่าเนี่ยปีนี้เป็นปี2019ปีใหม่แล้วนะต่อไปตอนนี้พี่ส้มสนใจเกมไหนอ่ะแล้วสตรีมช่องทางไหนบ้างตอนนี้ที่สนใจแล้วก็โฟกัสมากที่สุดก็เป็น PUBG ค่ะเพราะว่าช่วงนี้พี่ส้มฟอร์มทีมก็คือ AA Lady เนาะส่วนมากก็พี่ส้มก็จะเล่นเกม PUBG เป็นหลักนะคะสตรีมช่องทางไหนบ้างตอนนี้ยังสตรีมที่ Facebook ที่เดียวนะคะไปติดตามกันได้ Supergirl Channel ต่อไปพี่ส้มมีบัตรลองยังไงไม่ต้องพูดหรอมั้ยต่อไปนะคะคิดยังไงกับคนทักผิดเป็นพี่นุ่นพิงกุไม่คิดยังไงค่ะก็พอมีคนทักผิดก็จะบอกไม่ใช่จริงๆพี่นุ่นเขาไม่ได้ไว้หน้ามานะพี่ส้มไว้หน้ามาแต่ก็หน้าก็คล้ายๆกันแหละก็ไม่เป็นไรไม่ได้คิดอะไรค่ะต่อไปพี่ส้มกินอะไรเข้าไปทำไมน่ารักจังส้มชอบกินซันไบซันไบที่เซเว่นจริงๆซันไบต้องจ่ายต้องกินทุกวันทำไมถึงมาทำ YouTube เพราะว่าพี่ส้มรักในการเล่นเกมสิ่งที่พี่ส้มเริ่มทำก็คือการแคสเกมลง YouTube นั่นเองตอนนี้ทำงานอะไรเป็นหลักก็สตรีมแล้วก็ทำ YouTube นี่นะคะพี่ส้มอายุเท่าไหร่แล้วแล้วมีแฟนหรือยังพี่ส้มอายุ27ปีแล้วนะคะใกล้28แล้วพี่ส้มมีแฟนหรือยังถามอีกแล้วทำไมพี่ส้มไปทำจมูกแล้วหน้ายังเหมือนเดิมจริงก็โอเคนะถ้าทุกคนยังคิดว่าหน้ายังเหมือนเดิมก็จริงๆพี่ส้มไม่ได้อยากให้ตัวเองเปลี่ยนมากขนาดนั้นแค่จะไปทำให้ตรงแบบสันตรงเนี้ยมันสูงขึ้นแค่นั้นเองแต่ถ้าหน้ายังเหมือนเดิมพี่ส้มก็โอเคเพราะว่าใจจริงก็ชอบหน้าเดิมตัวเองอยู่แล้วต่อไปพี่ส้มรู้จักเวียงกุมกามเวียงใหม่ไหมครับรู้จักครับทำไมพี่ส้มสวยจังขอบคุณครับทำไมพี่หน้าใสตอนจริงๆพี่ส้มหน้าไม่ได้ใสนะคะก็ยังมีรอยสิวอะไรอยู่บ้างอย่านอนดึกแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดสวยขึ้นเยอะเลยนะคะขอบคุณนะคะติดดูซีรีส์ Netflix ไหมครับตอนนี้ติดมากส่วนมากก็จะดูเป็นแบบการ์ตูนเรียนจบอะไรมาครับพี่ส้มเรียนจบเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะไม่รู้จะถามอะไรดีไม่ถามดีกว่าโอเคปีใหม่พี่ส้มอยากไปเที่ยวไหนไม่มีแผนเลยว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ได้อยากเที่ยวไหนก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนหรือเปล่านะทำไมต้องน่ารักด้วยอะไรวะทำไมพี่ส้มน่ารักขึ้นทุกวันคะขอบคุณนะคะพี่ส้มอยากไปเที่ยวไหนมากที่สุดในโลกนี้หรอในโลกนี้อยากไปออสเตรเลียค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นอยากดูนิ้วเท้าพี่ส้มดูนิ้วมือไปก่อนไหมทำไมพี่ส้มถึงน่ารักขอบคุณครับผม2 hours later พี่ส้มสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่อ่ะส่วนสูงตอบได้น้ำหนักไม่ขอตอบนะคะส่วนสูง160ครับทำไมพี่ส้มสวยเกินปากหวานนะเราอ่ะชอบกินอะไรนอกจากกุ้ยช่ายแซลมอนทุเรียน
โม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 ค่ะโมโมพาราไดซ์หรืออะไรที่เป็นแบบพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยชอบกินพี่ส้มอยากมีแฟนไหมอ่ะครับตอนนี้ยังเฉยๆอยู่ค่ะกับคําถามที่ว่าอยากมีแฟนหรือเปล่าก็ไม่ได้อยากมีขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แบบไม่อยากมีเออแต่ก็ไม่ได้ขวนขวายอ่ะมันก็อยู่ไปเรื่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะพี่ส้มมีเรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตคือเรื่องไหนหรอครับถ้าให้พูดในเรื่องผ่านๆมาในชีวิตอ่ะพี่ส้มยังไม่มีเรื่องที่ทำให้แบบเสียใจถึงขั้นขีดสุดมันอาจจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกเสียใจจังวะอะไรเงี้ยและสิ่งที่พี่ส้มเสียใจมากที่สุดในชีวิตพี่ส้มคิดว่าน่าจะเป็นเสียคนที่ตัวเองรักไปเช่นแบบเสียคนในครอบครัวหรือแบบคนที่เราแบบรักอยู่รอบข้างเราอะไรเงี้ยคือจริงพี่ส้มชื่ออะไรตอบหน่อยคุณพยาด้วยกันปรียาพรหอมนานครับอีกอันพี่ส้มมีแฟนนะครับตอบไปแล้วพี่ส้มมีแฟนนะครับตอบไปแล้วอายุเท่าไหร่ตอบไปแล้วนะครับอยากเห็นพี่ส้มยิ้มเห็นฟันครับยิ้มไม่เป็นเห็นฟันอะระหว่างรวยล้นฟ้ากับการเป็นอมตะพี่ส้มจะเลือกอะไรเป็นอมตะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตเป็นอมตะอยู่เราสามารถทำอะไรก็ได้ให้เรารวยได้เออสเปคหนุ่มที่ชอบไม่มีค่ะอันนี้พูดจริงๆไม่มีก็คือถ้าเจอแล้วมันเก็ตมันสปาร์กก็คือเออมันใช่ก็คือใช่เลยนะแล้วพี่ส้มคิดยังไงกับคนที่ก๊อปปี้ผลงานของคนอื่นแล้วบอกเป็นของตัวเองอันนี้ก็ไม่สมควรเนาะพี่ส้มก็ไม่โอเคนั่นแหละค่ะพี่ส้มเป็นส้มหวานหรือส้มเปรี้ยวแหมอันนี้เคียวถามมานะพี่ส้มว่าเป็นส้มขมละกันเออต่อไปพี่ส้มครับครับพี่ส้มครับมาเฉยๆด้วยนะต่อไปน่ารักขอบคุณครับเวลาว่างพี่ส้มชอบทำอะไรก็ดู Netflix ค่ะหรือไม่ก็ดูคอนเทนต์ต่างๆใน YouTube เพื่อหาแรงบันดาลใจว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีอะไรเงี้ยพี่ส้มกินแอลไหมกินบ้างค่ะนานๆทีเลยนะทีเลยคิดคำถามไม่ออกเป็นไรครับต่อไปอยากสวยแบบพี่ต้องทำยังไงคะน้องต้องเป็นผู้หญิงก่อนนะคะไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันโอ้โหอันนี้แบบคำถามโลกแตกมากพี่ส้มว่าไข่มันต้องเป็นไข่ของสัตว์อะไรสักอย่างที่มี DNA ผิดไปพอมันฟักมามันก็เลยเป็นไก่พี่ส้มเริ่มเล่นเกมจริงจังๆตอนอายุเท่าไหร่มหาลัยปี2น่าจะอายุประมาณ19ประมาณทำไมน่ารักจังขอบคุณครับหมดแล้วนี่นะคะคำถาม Q&A นะคะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากฝากติดตาม Instagram พี่ส้มไว้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พี่ส้มจะลงรูปใน Instagram เยอะกว่าเนาะก็ฝากด้วยเดี๋ยวพี่ส้มเปิดให้ดูนี่เลยอันนี้คือ IG พี่ส้มเองนะคะก็ชื่ออยู่ด้านบนเลยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะก็พี่ส้มอวยพรทุกคนตรงนี้เลยละกันเผื่อแบบคลิปอื่นๆอาจจะเป็นร็อกทำอื่นๆอาจจะไม่ได้อวยพรก็คลิปนี้มีโอกาสได้มานั่งหน้าคอมนะก็ขออวยพรทุกคนเลยว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะล่วงหน้านะอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ดีในปีเก่าแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งมันไว้พี่ส้มก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีเลยแล้วก็คิดสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนาเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนะคะมีเงินเข้ามาเยอะๆน้องๆคนไหนที่คิดว่าจะเรียนที่ไหนนู่นนี่นั่นกำลังสอบอยู่ก็ขอให้สอบติดกันทุกคนเลยแต่ต้องอ่านหนังสือด้วยนะหวังว่าทุกคนจะติดตามพี่ส้มเหมือนเดิมแล้วก็ดูพี่ส้มเหมือนเดิมนะคะทุกคนสนับสนุนกันมาตลอดทั้งปีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่าพี่ส้มจะไปแพลตฟอร์มไหนก็ตามไปเนาะก็เดี๋ยวขอแจ้งทุกคนก่อนว่าตอนนี้ณปีนี้ณเดือนธันวาคมนี้นะคะพี่ส้มยังสตรีมอยู่ที่แฟนเพจ Facebook Supergirl Channel นะคะแล้วก็ยังหาคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามให้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆละกันอ่ะเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์หาพี่ส้มได้ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวเจอกันคลิป Q&A คลิปหน้านะคะทุกคนไปละต้องนอนละเพราะว่าเสียงสั่นแล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย